เรื่องราวของศาลเจ้าและทุกคนนะที่พังยับนะจากภัยสงครามนะครับเราอยู่กันที่เกาะวาตาซุมินะครับกับซูยุโกะนะทุกคนนะสวัสดีแขกผู้มาเยือนฉันชื่อซูยุโกะมิโกะแห่งศาลเจ้ามีต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอคนนี้ยังไงนะเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็ขอให้เราช่วยเลยขอโทษด้วยที่เสียมารยาทเมื่อก่อนฉันเคยขอพรเอาไว้ตามคำทำนายของ CMC บอกว่าปัญหากลุ้มใจของฉันมีแค่คนที่โชคชะตานำพามาเท่านั้นถึงจะทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้นะและคำตอบนั้นก็คือคุณยังไงล่ะคุณคือคนที่โชคชะตานำพามาข้ออ้างหรือเปล่านะช่วยไม่ได้แหละนะลองฟังดูหน่อยแล้วกันนะครับไพมอนบอกฉันขออธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นสักเล็กน้อยนะสระน้ำลึกตรงบริเวณซังคาโนมิยะเนี่ยคือทางเข้าเอ็นคาโนมิยะตำนานเล่าว่าแหล่งต้นกำเนิดของชาววาตาซึมินะทุกคนนะสมัยโบราณนะมีสาวงามแห่งวาตาซึมิแล้วก็ยังกล่าวกันว่าชาววาตาซึมินั้นมีผิวพรรณเนียนละเอียดสามารถปกปิดความบกพร่องทั้ง7ที่มองไม่เห็นได้นะทุกคนนะคำกล่าวนั้นบรรพบุรุษนั้นที่เคยอาศัยอยู่ในเอ็นคาโนมิยานั้นเคยบอกไว้เพราะว่าที่ที่เขาอยู่นั้นไม่เคยโดนแสงแดดเลยอ๋อเขาอยู่ในป่าแห่งแสงจันทร์เหรอนี่คือโอชาววาตาซึมิคือชาวป่าแห่งแสงจันทร์ที่อยู่ตั้งอยู่ตรงกลางทะเลแห่งความมืดทั้ง7ที่ไม่เคยได้รับแสงอาทิตย์เลยครับทุกคนครับจากเรื่องมันมีหนังสือเรื่องนึงแหละทุกคนในเนี้ยใครไปเปิดอ่านได้ครับมันชื่อเรื่องว่าป่าแห่งแสงจันทร์หรืออะไรประมาณนี้นะพี่จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันกลางทะเลความมืดทั้ง7ทั้ง8เนี่ยทุกคนมันจะมีอยู่สถานที่ที่หนึ่งครับที่สวรรค์ไม่สามารถสาดส่องมองลงมาดูได้ครับในทะเลความมืดนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้านรกนะทุกคนนะหรือเขาเรียกว่าthe mother of the darkness นะทุกคนนะแม่ของทั้งปวงนะครับทุกคนครับซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าแม่เนี่ยหมายถึงอัลเคมิสโกครับที่ปกครองเมืองคาริเนไรอานะแต่จริงๆแล้วแล้วก็ไอเมืองอะไรนะเมืองป่าแห่งแสงจันทร์เนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับตอนแรกเขาก็บอกว่ามันน่าจะหมายถึงมอนโดนะแต่จริงอาจจะไม่ใช่ครับเพราะว่าไอเนี่ยเขาบอกว่าคือเมืองนี้เลยนะทุกคนนะที่ตั้งอยู่กลางทะเลแห่งความมืดนะครับที่นั่นเนี่ยแสงอาทิตย์สอดส่องไม่ถึงนะทุกคนนะมีเพียงแค่แสงจันทร์เท่านั้นที่จะสาดส่องลงมาได้นะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่นั่นครับก็จะมีชีวิตขึ้นมาได้เพียงแค่เพราะแสงจันทร์เท่านั้นนะทุกคนนะและด้วยแสงจันทร์นั้นครับทุกคนครับความชั่วร้ายของแม่ผู้ชอบทรมานผู้คนในทะเลความมืดนั้นไม่สามารถจะทำอะไรพวกเขาได้ครับทำให้พวกเขานั้นใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แสงจันทร์นั้นครับทุกคนครับและคนที่เกิดขึ้นมาในเมืองแห่งแสงจันทร์นั้นก็จะมีตัวผิวขาวเผือกนั่นเองครับทุกคนครับผมก็ขาวครับดวงตาสีขาวทุกอย่างสวยครับทุกคนครับดวงตารู้สึกจะเป็นสีทองนะทุกคนนะซึ่งหน้าตาก็จะเหมือนกับไอเทพอโนก็อตนั่นแหละนะทุกคนนะน่าจะประมาณนั้นครับทุกคนครับซึ่งเมืองนี้มันอยู่ใต้ทะเลนะทุกคนนะแต่ว่าบังเอิญว่าเจ้าโอโรจิหรือมันชื่ออะไรก็ไม่รู้สักอย่างไอ้เทพงูยักษ์อ่ะมันหนีออกมาจากที่นั่นทุกคนแล้วก็มันก็มาเจอกับชาวมนุษย์ที่ติดอยู่ภายใต้ก้นทะเลนั้นครับมันก็เลยพามนุษย์พวกนั้นออกขึ้นมาด้วยครับแล้วก็มาอาศัยอยู่บนโลกแล้วก็สร้างเกาะวาตาซึมิให้อยู่นั่นเองนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นน่าจะหมายถึงที่นี่แหละทุกคนเอ็นคาโนมิยานี่แหละนะทุกคนนะที่ที่ไม่เคยโดนแสงแดดเลยนะแล้วต้องการจะให้ช่วยอะไรล่ะฉันเมื่อก่อนเคยเป็นไกด์บนเกาะนี้ก็เลยชอบพูดเยอะไปหน่อยนึงนะทุกคนนะเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับชาววาตาซึมิโอมิกามินะบรรพบุรุษจึงนำรูปปั้นบูชาปล่อยลงไปที่เอ็นคาโนมิยานะครับทุกคนก็ว่ากันว่าบรรพบุรุษของเรามาจากอะไรจากแห่งแสงบริสุทธิ์นี่ไงทุกคนเหมือนกับในหนังสือบอกไว้เลยครับประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพวกเขาอาศัยแสงอันริบหรี่ครับเนี่ยอาศัยชีวิตรอดภายใต้กรงเล็บของทายาทมังกรทะเลนั่นเองครับทุกคนครับจนกระทั่งเมื่อหลายพันปีก่อนหลายพันปีก่อนวาตาซุมิโอมิคามิครับได้ลงมาและเอาชนะการท้าทายมังกรทะเลได้นะทุกคนนะและพาพวกเรากลับขึ้นมายังบนผืนแผ่นดินและสร้างซังคาโนมิยะขึ้นมาจากนั้นก็ตั้งชื่อเกาะว่าวาตาซุมิให้พวกเราอาศัยอยู่ครับทุกคนครับส่วนอาณาจักรแห่งแสงริบ
แสงบริสุทธิ์ใต้ท้องทะเลนั้นนับตั้งแต่นั้นมาก็ถูกเรียกว่าเอ็นโคโนมิยาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับซังโคโนมิยาที่อยู่เหนือน้ำยังไงล่ะนะทุกคนนะแน่นอนว่าตำนานยังเป็นแค่ตำนานนะครับเช่นเดียวกับทฤษฎีปราบเทพอสูรที่มีก่อนที่มีต่อกองทัพโชกุนในนารุคามินั่นแหละนะความเสียสละและความทรงจำก็เป็นหนึ่งในอาวุธป้องกันของตัวเรานะครับนี่คือสิ่งที่มิโกะควรพูดหรือเปล่าเนี่ยฮะมิโกะไม่ควรจะพูดอะไรแบบนี้จริงๆนั่นแหละนะแต่ในฐานะมนุษย์ฉันคิดว่าประวัติศาสตร์และประเพณีควรได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับออกนอกเรื่องนะดินแดนศักดิ์สิทธิ์บนเกาะวาตาซึมินั้นเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนกับใจของคนที่ละสายน้ำมักจะไหลสู่ที่ต่ำเสมอครับจิตวิญญาณของเกาะก็จะถูกดึงดูดไปที่ส่วนลึกของเอ็นโคโนมิยาเช่นกันครับทุกคนครับดังนั้นเนี่ยดินแดนจึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวและกลายเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงล่ะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็สักวันหนึ่งเกาะนี้นะจะกลายเป็นทะเลทรายที่ซีดขาวราวกับแสงจันทร์ครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันครับทุกคนครับคำสอนของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมานะครับสะสมการหมุนเวียนของจิตวิญญาณในเขตแดนที่เชื่อมต่อระหว่างโลกใต้ท้องทะเลกับโรคซังโคโนมิยาจะเปิดออกนะทุกคนนะจากนั้นเข้าไปที่นั่นแล้วก็หยิบเอากิ่งปะการังหยกนะครับทุกคนครับที่วาตาซึมิโอมิคามิเนี่ยทิ้งไว้นะครับเพื่อปราบทยาทมังกรทะเลนะครับใช้กิ่งปะการังนั้นสังเวยจิตวิญญาณของวาตาซึมิและจะสามารถนำจิตวิญญาณที่จมลงกลับขึ้นมาได้ครับยับยั้งการพังทลายของดินแดงแห่งนี้นะทุกคนนะสิ่งที่ใช้ปราบทยาทของมังกรทะเลอย่างนั้นเหรอสัญชาตญาณของคุณแม่นมากครับปะการังหยกนั้นให้ปราบได้นั้นมีอยู่มากมายแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสักวันหนึ่งทายาทมังกรทะเลอาจจะสามารถต้านทานการปราบปรามและบุกรุกวาตาซึมิได้เพราะงั้นก็เลยจะขอร้องให้คุณไปปราบทายาทมังกรทะเลเหรอในตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นหรอกนะครับต้องการแค่ความช่วยเหลือนิดนึงนะครับไปดูสถานการณ์อีกทีหมายถึงบนคำทนายเขาบอกว่านะครับไปที่กอสโชร็อกนะครับนะทุกคนนะเสร็จแล้วจะมีเขตดินแดน5จุดที่กั้นระหว่างซังโคโนมิยาและเอ็นโคโนมิยาครับซึ่งก่อตั้งโดยเหล่าเทพนะทุกคนนะและวาตาซูมิโอมิคามินะครับในยุคแรกนั่นเองนะครับทุกคนครับถ้าปลดเขตแดนและเข้าไปในเอ็นโคโนมิยาจะต้องทำการคลายผนึกทั้ง5เหล่านั้นก่อนนะครับฟังดูอันตรายนะการเปิดผนึกด้วยไม่ระมัดระวังจะเป็นเสี่ยงมากคนรุ่นเราไม่รู้หรอกว่าอะไรซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตำราโบราณก็คุมเคือนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับทายาทมังกรอาจจะสะสมพลังงานไว้ข้างใต้นะทุกคนนะรอเวลาที่จะระเบิดออกมานะครับอาจจะมีมอนสเตอร์รออยู่นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยระวังนะครับซากปรักหักพังที่ถูกฝังไว้ใต้ปะการังและฟองน้ำอาจจะหาไม่เจอแล้วนะอีกอย่างที่แย่ที่สุดข้างล่างนั่นอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้จะมีแค่ถ้ำเปล่าก็ได้ไม่ว่ายังไงแล้วก็คาดเดาอยู่ก็ไม่รู้สักทีนะต้องมีคนไปลองทำดูครับทุกคนครับแล้วพวกเราก็ควรจะเป็นคนที่ออกแรงมาอาจจะมีหีบสมบัติที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ก็ได้นะครับทุกคนครับเอาสมบัติมาล่อไพมอนอีกแล้วนะทุกคนนะแบบนี้แล้วก็นะครับจะมีอยู่5แห่งนะครับดวงตาฟันครีบหางและหัวใจครับทุกคนครับจุดแรกก็คือทางจุดนั้นครับทุกคนครับผนึกแห่งดวงตานะทุกคนนะเราก็ต้องไปเอาก่อนครับอ๋อจะมีผนึกอยู่5ชิ้นเราต้องไปเอาผนึกมาครับทุกคนครับประมาณนี้แหละนะทุกคนนะเดี๋ยวเขาคงจะมาร์กจุดให้เราครับเราอาจจะไม่ต้องอ่านอะไรมากมายครับทุกคนครับง่ายๆเลยนะทุกคนนะฟันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและครีบอยู่ทางทิศเหนือและหางอยู่ทางทิศใต้เอาเขาจะมาร์กให้เราจริงหรือเปล่าเนี่ยฟังดูซับซ้อนนะครับทุกคนครับอ๋อแต่ว่าสารเจ้ามันคงจะเด่นๆแหละทุกคนน่าจะเป็น5ทิศแหละทุกคนจะเริ่มจากไปจุดนี้ก่อนเลยครับบินลงไปเลยนะทุกคนนะเขี้ยวแห่งวาตาซึมิครับครีบเขามาร์กไว้ให้ดิเนี่ยมันตึ้งๆครับทุกคนครับเนี่ยมีเควสขึ้นมาเต็มไปหมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงครับมันมาร์กจุดให้เราพอมาถึงแล้วนะครับทุกคนครับเราก็จะเจอกับศาลเจ้าที่มีล็อกอยู่มีพลังงานบางอย่างล็อกมันอยู่ครับนี่ก็จะเป็นดวงตาที่เขาพูดถึงสินะทุกคนนะมาถึงเราก็ใช้วิชั่นสอดส่องดูครับไม่เกิดผลครับเราก็มาสำรวจก่อนแล้วกันครับไม่เกิดผลนะครับ
อ่านป้ายดีกว่าครับทุกคนครับเออมีป้ายครับทุกคนครับเออโอมิคามินะมีดวงตาที่3มีดวงตาอยู่3ดวงคือจิตวิญญาณกระจกและความจริงนะครับทุกคนครับมันขึ้นมาจากใต้ทะเลลึกและออกมาทางทิศใต้และผ่านไปทางทิศเหนือและตะวันตกครับเพราะฉะนั้นใต้เหนือและตกนะทุกคนนะใต้เหนือตกนะครับจำไว้นะครับดวงตาทั้ง3จะสว่างสวยครับทุกคนครับจิตสัมผัสธาตุตามดูครับทุกคนครับเขาบอกว่าให้ใช้จิตสัมผัสธาตุตามดูครับคราวนี้จะสัมผัสธาตุได้แล้วเราบอกไปเลยครับไปทางใต้ก่อนนี่ตามมาครับทุกคนครับตามมาครับทางใต้ครับทุกคนครับตามมาครับแล้วก็เจอครับหนึ่งอันครับทุกคนครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับได้แล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เหรอมันอยู่ตรงนี้ทุกคนนะแต่ต้องทำยังไงครับทุกคนครับเอาน้ำแข็งฟาดเอาน้ำแข็งฟาดแล้วอยู่ดีๆก็จะมีสลามเกิดขึ้นมาครับทุกคนครับแล้วเราก็จัดการสลามก่อนเฮ้ยเปลี่ยนตัวเป็นเบอร์หนึ่งสิตีเข้าไปครับทุกคนครับตีเจ้าตัวใหญ่ก่อนเพราะว่ามันจะช็อตตัวลูกได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะตายเราจะตายเออข้อที่หนึ่งเราจะตายป้าเฮ้ยขึ้นมาดิเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยเรียบร้อยครับทุกคนครับเราจัดการสลามได้แล้วนะทุกคนนะแล้วตรงนี้ก็จะหายไปครับโอเคครับต่อไปครับทุกคนครับไปทางทิศเหนือครับทุกคนทิศเหนือก็อยู่ข้างบนครับแน่นอนว่ามันคือไอ้ยอดหอคอยนี้แน่นอนครับขึ้นไปได้เลยนะทุกคนนะพี่ควรจะสคิปไปเลยดีไหมเออพี่ควรสคิปไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันคงไม่ยากหรอกทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีเป็นเควสให้เราไปปราบนะทุกคนนะเราก็แค่จัดการให้เรียบร้อยแค่นั้นเองครับทุกคนครับพี่จะสคิปไปเลยแล้วกันครับทุกคนครับเอาละครับทุกคนครับเราก็มาถึงสารสุดท้ายแล้วเราก็แค่เนี่ยมาถึงก็อ่านศิลาครับทุกคนครับเออแล้วเขาก็จะมีคำใบ้แล้วแต่ละที่ก็จะมีที่กลไกให้เราแก้ไขไม่เหมือนกันนะแต่ว่าก็คงไม่ยากหรอกอันนี้น่าจะเป็นยากสุดละก็คือมันจะปลดล็อกตรงนี้ให้เราใช้งานได้นะครับทุกคนครับเราก็แค่หมุนรูปปั้นปลาบึกแบบนี้ทุกคนเออให้มันหันหน้าเข้ามาพอเราหมุนด้านนี้ด้านนู้นมันจะหมุนด้วยแล้วก็ไม่เป็นไรครับเราก็หมุนไปก่อนเออหมุนไปก่อนหมุนเข้าไปเห็นไหมทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาปลดล็อกตัวนี้ครับเออมันจะเป็นการล็อกไม่ให้รูปปั้นมันหมุนไปไหนได้ครับทุกคนครับง่ายเลยไหมล่ะเออง่ายเลยไหมนี่ครับก็มาหมุนด้านนี้ครับพอได้ครบแล้วก็ล็อกครับทุกคนครับอย่าลืมล็อกด้วยไม่ต้องครับผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วไม่ต้องล็อกก็ได้นะทุกคนนะมันก็จะปีดับปุ๊ดแบบนี้นะครับทุกคนครับแล้วเราก็มาเก็บดวงตาอันสุดท้ายครับทุกคนครับเมื่อได้ครบแล้วนะทุกคนนะเออก็จะต่อไปก็จะเป็นดวงใจครับทุกคนครับเราก็วาร์ปไปเลยนะทุกคนนะมันก็จะมีเควสมาให้เราเรื่อยๆแบบนี้ครับอ้าวน้องนั่นเองทุกคนน้องกลับมาที่บ้านนี่ครับกลับมาแล้วครับเออเราก็ได้สปริตเพรียวทั้ง4เพชรมาแล้วครับทุกคนครับก็สามารถปลดผนึกหัวใจซึ่งเป็นผนึกอันสุดท้ายได้แล้วครับต่อจากนี้ก็ต้องไปช่วยกันนะทุกคนนะในเมื่อมาถึงขนาดนี้เราต้องไปอีกนิดนึงแล้วล่ะเออเรายังไงก็ได้นะเรารีบออกเดินทางกันเถอะครับทุกคนครับแต่แล้วเขาก็จะมาให้เหมือนเดิมครับทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมสมบูรณ์แบบแล้วทุกคนนะเออไม่ต้องกลัวหลงครับก็วาร์ปไปได้เลยนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนครับเรามาถึงนะครับทุกคนครับจุดนี้นะเราก็ลงมาจอดครับทุกคนครับและปุ๊บเขาให้นะครับแล้วก็เปิดผนึกครับตึงตึงครับทุกคนครับก็ใช้ผนึกทั้ง4ชิ้นนะทุกคนนะก็จะสามารถเปิดประตูปลาตรงนี้ได้แล้วเห็นไหมทุกคนเออเปิดประตูปลาตรงนี้ได้แล้วและเมื่อเราเข้ามานะครับทุกคนครับก็จะมีโอ้ผนึกใหญ่เลยนะครับทุกคนครับแล้วก็มีหัวใจอยู่ตรงกลางครับทุกคนครับก็คือไอ้ท่านทุกคนที่เป็นเหมือนกับไข่มุกยักษ์ที่อยู่ข้างบนครับแต่ว่าถ้าใครเข้ามาแล้วนะทุกคนนะให้มองไปทางรอบๆครับทุกคนครับก็จะมีไข่มุกให้เก็บ และก็จะมีอะไรหลายอย่างให้เราเก็บด้วยแหละลองเช็คด้วยวิชั่นนะครับทุกคนครับเริ่มจากข้างบนก่อนเลยเห็นไหมมีอิเล็กโทรคูลัสอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนครับเราก็จะไปเก็บอิเล็กโทรคูลัสก่อนอย่างอื่นไม่ได้สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุด
คือการฟาร์มเราก็ไต่ขึ้นมาแบบนี้ทุกคนแล้วก็กระโดดปาบเขาให้ได้ละทุกคนเรียบร้อยครับนี่นะครับทุกคนครับถ้าเรามายืนอยู่ตรงกลางดันเจียนตรงนี้นะทุกคนนะจะเห็นว่าตรงนั้นนะครับมันมีหินอะไรป้องกันอยู่ครับนี่เห็นไหมให้เรามาทุบหินครับทุกคนครับตู้มก็ให้ครับแล้วก็จะมีสมบัติซ่อนอยู่นั่นเองครับแต่ไม่ได้เพชรครับทุกคนครับได้เป็นแบบแลนสารเจ้ามาแทนนะทุกคนนะโอเคนี่คือสมบัติลับที่ซ่อนอยู่ที่นี่นะครับเมื่อเราจัดการตรงนั้นแล้วเราก็มาจัดการพวกนี้ครับทุกคนครับเหมือนเดิมครับทุกคนครับหมุนปลาครับทุกคนครับหมุนรูปปั้นปลาบึกให้มันหันเข้าไปตรงกลางครับทุกคนครับหมุนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสอกแสงนั่นแหละง่ายๆเลยนะทุกคนนะหมุนตัวนี้ด้วยพอหมุนเสร็จก็ล็อกด้วยครับทุกคนครับล็อกไว้แบบนี้ครับส่วนสัตว์ประหลาดนี่จริงๆจะสู้ก็ไม่สู้ก็ได้นะแต่ว่าสู้หน่อยก็ได้เพราะมันกวนเหลือเกินมันกวนเหลือเกินตูมคิดว่าจะสู้กับจงลี่ได้เหรอฮะโอ้โหตัวนางเอกรุนแรงมากเลยนะเฮ้ยนี่นางเอกนี่แบบนางเอกสายฟ้ารุนแรงมากเลยพี่บอกเลยว่าตอนที่มันได้มาใหม่ๆมันกากอะแต่ว่าพอเราเล่นเควสอาคอดจบไปมันตอนนี้มันขัด5มันเป็นนางเอกขัด5ทุกคนมันเลยมีความรุนแรงโหดพอสมควรนะแล้วก็ล็อกด้วยนะครับอย่าลืมล็อกด้วยนะทุกคนนะดาวตกจบเลยตู้มเขาให้ครับเละไปจบหายไปเลยดาวตกจบเลยตกทีเดียวหายไปเลยครับแล้วก็หมุนตรงนี้ต่อครับทุกคนครับหมุนไปเอ๊ะยังไม่ได้ครับหมุนไปอีกครับมันจะเปลี่ยนมุมมองเราทำไมไอ้ตัวนี้ตีแรงครับทุกคนครับตัวนี้ตีแรงแต่ว่ามีสายฟ้าอยู่จะกลัวอะไรเรามสายฟ้าไม่เต็มทุกคนครับไม่เต็มก็ดูก่อนเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงนี่ไงแล้วไม่โดนครับว่าวว่าวก็ฮิวก่อนโอ้ฮิวแล้วก็เต็มเหมือนเดิมแล้วก็นี่แน่โอ้ยสกิลกูดาวนานโดนละเต็มๆเป็นยังไงล่ะแตกไปเรียบร้อยครับทุกคนครับเราล็อกแล้วใช่ไหมตอนนี้เราเสร็จไป3อันแล้วครับอันสุดท้ายแล้วนะทุกคนนะทำไมหมุนไม่ได้อ๋อมันล็อกอยู่หรือยังไงกดล็อกตรงนี้ครับทุกคนครับแล้วถึงจะหมุนได้ครับทุกคนครับอันสุดท้ายนี่คือต้องยกขึ้นก่อนถึงจะหมุนได้นะทุกคนนะได้1อันละหมุนไปตึงครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ดึงรูปปั้นลงครับปึ๊บก็ให้นะทุกคนนะนี่คือล็อกหมดแล้วนะครับเอ้าแต่อันนี้ดันหมุนตามครับทุกคนครับหมุนก่อนทางนู้นล็อกอยู่นะครับไม่มีอะไรหมุนตามนะครับมีหมุนตามอยู่อันนึงอ่ะงงเลยหมุนได้ไงครับทุกคนครับหมุนได้ไงผมไปยกอันนู้นแล้วอันนี้หมุนตามเฉยครับทุกคนครับได้แล้วครับทุกคนครับล็อกด้วยนะครับแล้วยังไงเอ่ยก็มีนกก็ฝั่งนู้นแล้วก็ลากขึ้นวางตรงกลางเลยมาสู้กับตรงกลางนี่มันเกิดมาจากทุกทิศทุกทางเดี๋ยวเจอพลังนางเอกซัดเข้าไปหน่อยดิปาบเขาให้ครับทุกคนครับนี่แน่ครับทุกคนครับแตกหมดครับบอกเลยเจออย่างนี้เข้าไปมีแต่แตกครับทุกคนครับดูฟ้าผ่าลงมานะทุกคนนะคล้ายๆกับนางเอกนี่บอกเลยว่าสกิลเขาจะคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้นิดนึงอะอะไรนะตัวชกคุณไรเด่นนะทุกคนนะมีความคล้ายกันนิดนึงต่างโง่หน่อยทุกคนต่อสกิลคูดาวตีไม่แรงครับสกิลคูดาวนานป้าบเขาให้ครับแตกครับหมดละเอ้ามีอีกเกิดเพิ่มงั้นก็กระพือไปทุกคนกระพือไปด้านนี้ดาวตกใส่ไปเลยเทียนตกไปเที่ยวตูม
วนตัวนี้นี่แน่ชาร์จไฟฟ้าไว้ครับทุกคนครับจะได้เต็มครับทุกคนครับแล้วก็เอาซูโค้ดเป็นตัวตีนะทุกคนนะเพราะซูโค้ดมันตีไกลครับถ้าตัวอื่นตีมันแถบมันต้องวิ่งเข้าไปไงขี้เกียจวิ่งนะทุกคนนะเรียบร้อยครับทุกคนครับมันเกิดเพิ่มไปเรื่อยเนี่ยโอ้ไอเวฟสุดท้ายที่เกิดเพิ่มไปเรื่อยครับทุกคนครับแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่านางเอกมาด้วยนะทุกคนนะเก็บพลังงานไปเรื่อยๆครับทุกคนครับเอ้าโลแตกหลบนิดนึงครับไอ้ปูนี่แรงครับไอ้ปูนี่แรงปูทำลายโลเราครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฮิวนิดนึงครับแล้วก็จัดการมันด้วยสกิลนางเอกปาบเขาให้ครับทุกคนครับคือโดนตัวเดียวก็แตกตัวเดียวอ่ะมันแบบใกล้ไปนิดนึงตุ้มแตกแค่ตัวเดียวเองครับทุกคนครับเรียบร้อยครับอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีการผนึกกำลังการเกิดขึ้นนะครับทุกคนครับแล้วยังไงเอ่ยโอ้โหได้มาดูเหมือนจะปล่อยบอสออกมาเลยนะดูเหมือนจะปล่อยบอสออกมาเลยครับทุกคนครับหยดลงมา1หยดนี่คือน้ำบริสุทธิ์ที่หยดลงมา1หยดอะไรกันนะคืออะไรกันมันคืออะไรกันนี่มันอะไรกันเนี่ยได้หยดน้ำบริสุทธิ์มาครับทุกคนครับหยดกุญแจอาบแสงจันทร์ทุกคนสามารถเอาไปเปิดประตูได้เหรออ๋อขอโทษด้วยเมื่อกี้มัวแต่เหม่อขอบคุณทุกคนที่ช่วยมาตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วนะครับทุกคนครับกุญเชียงอาบแสงจันทร์เรียกยากจังเฮ้ยกุญแจเว้ยไม่ใช่กุญเชียงโอ้เราไม่ได้บังคับว่าคนต่างแดนจะต้องออกเสียงให้ถูกนะนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีเพื่อเปิดประตูสู่ไอคโนมิยานะครับทุกคนครับซึ่งมันสร้างมาจากเลือดของท่านโอมิคามิครับทุกคนครับตามตำนานบอกไว้ว่าอย่างนี้นะลึกลับซับซ้อนมากนะครับโอมิคามินี่น่าจะไปถึงเทพงูยักษ์นั่นแหละนะทุกคนนะต่อไปนี้ต้องรายงานให้กับผู้นำมิโกะคนปัจจุบันทราบเพื่อรอการอนุมัติครับทุกคนครับถึงจะเข้าไปประตูต่อไปได้นะทุกคนนะเพราะงั้นคุณกำลังจะให้เราทำอะไรกันแน่เนี่ยพวกครั้งนี้พวกคุณไม่ได้คว้าน้ำเหลวใช่ไหมล่ะอย่างน้อยพวกคุณก็ได้สร้างมิตรภาพอันยิ่งใหญ่กับทางสังคมมิยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกาะวาตาซุมินี่ยินดีต้อนรับพวกคุณเสมอนะครับทุกคนครับแล้วบันทึกบอกไว้ว่าสปิริตเพียวจะตอบรับเมื่อเสียงเรียกของคุณที่ซื่อสัตย์ครับส่วนกุญแจอาบแสงจันทร์ก็จะรวบรวมเฉพาะคนที่มีวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ฉันไม่ได้เชื่อบันทึกเสมอไปแต่ฉันเชื่อว่าคุณสามารถทำให้เกาะนี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ครับทุกคนครับโอ้แล้วเราคงจะได้เจอกันอีกนะครับทุกคนครับแล้วก็จบเควสนะครับทุกคนครับเราก็ได้กุญแจอาบแสงจันทร์มาครับแล้วเอาไปใช้ไม่ได้เหรอกุญแจอับสักจันเนี่ยหลังจากที่เราได้กุญแจมาแล้วนะทุกคนนะพี่บอกเลยว่าความหมายของมันก็คือเดี๋ยวต้องรอให้มิโกะอนุมัติใช่ไหมทุกคนนะถึงจะเข้าไปได้ใช่ไหมครับนี่น่าจะเป็นประตูสู่โลกเอบิทนะทุกคนนะแต่คิดว่ามันก็คงจะแบบต้องรออัปเดตต่อไปคงอีกยาวนานนะทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า Thank you.